สวัสดีครับก็ชื่ออะไรกันแล้วอะชื่ออะไรกันเอาว่าน้องๆก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วกันว่าน้องๆชื่ออะไรนะครับส่วนพี่ชื่อสันนะครับอายุ19เผื่อบางคนยังไม่รู้ไงแต่ถ้าคนบางเคาะทุยแต่ถ้าคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนน้องๆชื่ออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นะครับพอพี่เนี่ยจะพยายามจำทุกคน 100,000 คนพี่จะจำให้หมดเลยว่าน้องๆชื่ออะไรบ้างเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับส่วนใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนครับให้ทุกคนกดเยอะเลิกติดตามและติดตามใหม่อีกครั้งนะครับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ใครที่ทำแล้วก็ขอบคุณครับอ้าวโจ้เดี๋ยวนะนี่มันเซิร์ฟเทพเจ้าเล่นกันบ่นี่โอ้โหชิโร่ไปละและในวันนี้นะครับพี่จะมาล่าค่าหัวด้วยเซตที่พี่เคยเล่นตั้งแต่สมัยที่พี่แบบยัง 2.5 เลยอะครับเอาง่ายตั้งแต่สมัยที่อัปเดตไหนดีแหละน่าจะอัปเดต10หรืออัปเดตไหนผมจำไม่ค่อยได้นะแต่เป็นช่วงนั้นที่ช่วงเป็นช่วงที่พี่เพิ่งเริ่มหัด PVP นะครับและเซตแรกที่พี่เล่นก็คือเซตนี้นั่นก็คือน้ำแข็งซูเปอร์เฮมแมนแล้วก็โยลูนะครับแล้วก็โยลูของพี่เนี่ยสังเกตว่าพี่ไม่ได้ทำพูดไงวะคือโยลูพี่เนี่ยไม่ได้ทำขาวดำนะครับตั้งแต่มันมีขาวดำมาพี่ไม่เคยทำขาวดำเลยนะครับเพราะพี่คิดว่าพี่อยากคงความคลาสสิกอย่างนี้ไว้คือช่วงนั้นพี่คิดว่าคงคนอื่นเนี่ยคงจะเห่อเว้ยแบบทำขาวดำกันทุกคนจนเหลือพี่สีเขียวคนเดียวอะไรเงี้ยแต่เว้ยแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีระบบแบบว่าเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขียวนะมันยังเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยอ่ะตอนนั้นยังไม่มีแบบเปลี่ยนกลับนะตอนนี้มันก็มีแล้วแต่ก็พี่ยังไม่ทำดีเพราะว่าขี้เกียจนะครับพี่ก็จะกลับมาเล่นเซตเดิมนะเพราะพี่คิดถึงมันแต่ครับพี่ไม่รู้ว่าเซตพี่จะเล่นได้หมดเหมือนเดิมหรือเปล่าน้องก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับและสายที่เล่นก็คือสายดาบนะครับแล้วก็น้ำแข็งมาแช่เสยอ่ะเป็นเซตแบบพื้นฐานเลยอ่ะแต่พี่ก็นั่นแหละครับพี่ก็เล่นโหดตั้งแต่คือสมัยนั้นพี่ก็ตึงสุดแล้วพี่ไม่ได้จะคุยหรอกสิบไม้แล้วโดนดูดแต่ยูรู้นี่มันแรงอยู่แล้วนะครับพี่ก็เลยไม่ค่อยหวั่นนะเจอใครพี่ก็ไม่ค่อยหวั่นเพราะว่ายูรู้นี่มันโกงอยู่แล้วเอาบ่เขาหนึ่งหนึ่งกันอยู่ป่ะนี่พี่จะรอให้น้องเขาหนึ่งหนึ่งเสร็จก่อนนะครับรู้สึกว่ากูมาเสือกเขาหรือเปล่านี่เฮ้ยนั่งดูคนบอกกันอีกชิวอีกแล้วหนึ่งเอาแล้วไม่บวกกันล่ะเออยืนจ้องหน้ากันอยู่ได้ปะโถ่เอ้ยแล้วดีกูแช่ให้แล้วอ่ะเอ้าแล้วแช่แล้วนายไม่ไปฆ่าล่ะปะโถ่พออย่างอ๋อข้อนี้กันนะครับเขาน่าจะลองฝีมือกันแหละมาข้อนึงๆหน่อยซันมังสีไม่ใช่ซันคังไอชิบหายเออคุ้งครับพิมพ์ดีๆไอ้น้องระวังพี่ปัดขาดทีเดียวมาหนึ่งหนึ่งมาสิเอายัง321 Let's go แชร์ไป1ทีครับไม่โดนอีกว่าวตลอดนี่ไงตัวที่ผมน้ำแข็งมันไก่ไปแล้วด้วยพี่พูดตรงๆเลยอ่ะทุกวันนี้มันไม่ได้โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะแม่งมันแรงจังวะมันเล่นใส่อะไรหนีมันแรงโพดพี่เล็งไม่แม่นเลยอ่ะหนีมึงเอาหรอไปครับไปไกลๆครับเล่นอย่างนี้เชิงตึงดีกว่ากูไม่ตึงจัดนี่ไงไปทำไมเหมือนตีไม่เข้าเลยอ่ะมึงเล่นผอมมนุษย์เงือกใช่ไหมไม่ใช่ผอมมิงเลยทำไมเหมือนตีไม่เข้าเลยวะอัพใส่เลยนี่เอาใส่ปืนเอากลับครับกลับพี่เล่นใส่ปืนพี่เมื่อกี้พี่ไปลองเล่นใส่ปืนไงพี่ว่าแล้วทำไมพี่ตีมันไม่เข้าเลยโยโรพี่ไลท์ดาเมจอะครับเกินไปท้อเลยน้องๆให้ลืมกันเลยไปกระจายพี่ด้วยครับโยโรไลท์ดาเมจมาคราวนี้พี่เอาจริงบอกเลยซันคังเอ้ยซันคุงเอาจริงละรอบนี้พี่เอาจริงละไปแช่สองหายคิดหลบได้ครับโทษทีแล้วกันเอาหรือเปิดหายคิดโอ้โหมาดิโคตรแรงอ่ะบอกเลยแค่โยรู้ก็แรงแล้วอ่ะครับมาดิครับเออใครเสือกให้เพื่อนเลยนี่เออสวยกำจัดมันเมื่อกี้มีคนมากำจัดไอตัวเสือกให้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นใครไม่รู้โดนแช่ทีมีตายอ่ะเปล่ามันเล่นเหลี่ยมจัดๆโอ้โคตรปิงฮันแน่โอ้แม่ตายซะมึงจะยื้อเพื่อไอไก่มึงจะยื้อเพื่อ
แม่งเอ้ยมันยืดจนมันจะชนะละกูละงงนี่ไงเอาไอ้ไก่เอาไอ้ไก่ตายไปซะ ไม่ใช่อะไรนะเว้ยถ้ามึงไม่ยื้อพี่ก็ไม่ทำอย่างนี้หรอกครับมันยื้อเสียเวลาพี่อ่ะคิดเอายื้อไปยื้อมายื้อเพื่อเลยไม่ได้เก่งจะยื้อทำไมอ่ะครับพี่งงจัดๆเลยอ่ะแต่ทุกวันนี้นะครับพูดตรงเลยว่ามีสิ่งที่โกงกว่าโยโรนะครับหรือว่าโพซึ่งพี่กูไม่รู้กว่านะดับเติมเนี่ยมันจะกากกว่าดับโพได้ยังไงนะครับซึ่งโพมันไม่ใช่ดับเติมอ่ะเข้าใจไหมแต่แม่งคนเล่นเยอะชิบหายอ่ะแต่แบบโยโรมันก็ไม่รู้ดิแต่ผมว่าโพอ่ะโกงกว่าโยโรอีกนะครับแอดมินก็เก็บไปพิจารณาด้วยนะครับว่าจะให้ดับเติมเนี่ยมันกากได้ยังไงนะครับชิบหายขอถ่ายรูปเอาถ่ายโอ้คนดังเลยเบื่อความดังเบื่อชื่อเสียงอ่ะครับลุมเลยดีไหมอ่ะฮะกูไปครับพูดนี้กูออกเนี่ยครับอยู่ทำไมล่ะพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ว่าน้องๆจะพูดว่าลุมดีไหมลุมเลยไม่ว่าจะพูดเล่นหรือพูดหยอกนะพี่ออกจริงนะแล้วพี่เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามึงจะพูดเล่นอย่างเงี้ยมึงก็อดเล่นกับกูนะครับประมาณนี้นะแล้วคนทั้งเซิร์ฟก็ไปลุมด่ามันนะครับพี่เจออย่างนี้ประจำว่าแบบมึงไปลุมพี่เขาทำไมเห็นไหมพี่เขาออกเลยกูออกบ๊ายบายมาละกว่าพี่จะหาเซิร์ฟนี้เจอเฮ้ยแต่พี่ว่าเซตนี้เป็นเซตที่พี่ก็เห็นหลายคนยังเล่นอยู่นะเพราะมันเป็นเซตแบบพื้นฐานเลยอะพื้นฐานจริงๆนะเพราะว่าเซตเนี้ยมันเล่นง่ายนะครับแต่ถึงมันจะไม่ดีเท่าหนวดดำตอนนี้นะพี่ว่าหนวดดำดีกว่านะครับแต่ตอนนั้นพี่เล่นหนวดดำไม่เป็นเก เอาหนีอีกแล้วเอาคิดดีพี่ไม่ได้บวกเลยอะตายโอ้โหฟันทีเดียวแตกอะครับตัวขาดครึ่งโคตรโกงอะโยรู้อะจริงๆโยรู้มันโกงนานแหละแต่น้องๆแค่ไม่สัมผัสเห็นความโหดไงมีแต่คนที่มีตาเทพอย่างพี่นะถึงจะรู้เอาเปล่าเราอะไม่ตอบกูก็จัดให้แหละผลพาด้วยโอ้โหอุ๊ยได้ไอ้แกถ้าลุมกูไปเอ็มมันลุมกันเองสมเพชขอด้วยแม่งลุมกันเองเฉยอย่างงี้ก็มีวะA few moments later โอเคตอนนี้มีคนตอบรับคำท้าหนึ่งของเราแล้วนะครับหลังจากที่มีแต่ไอ้พวกไก่ที่จ้องแต่จะลุมนะครับมาเรามาดูว่าเซตในตำนานของพี่จะสู้เขาได้หรือเปล่าเล่นอะไรวะนี่อุ้ยเล่นผลสั้นเหรอแสดงว่ามันต้องเล่นระยะประชิดฉะนั้นพี่จะเล่นระยะไกลกับมันนะครับไม่ได้เข้าใกล้พี่หรอกเอาเซิร์ฟค้างเอาโอ้ยโง่แอดมีมิ่งเทสระบบทำไมวะปัญญาอ่อนอ่ะอุ้ยไม่ได้อัปเดตสักทีทำไมเทสอ่ะเดี๋ยวช่างมันแต่มันปิงบ่อยเกินไปละช่วงนี้พี่ไม่ไหวเลยเฮ้ยมึงจะบวกไม่ดีมึงวิ่งเล่นอยู่นั่นแหละเนาะเวนโอ้ไอ้แก่นี่มีอย่างเดียวเลยโอ้เขาจะตีหนวดดำเสร็จแล้วมึงยังบวกกับกูไม่เสร็จเลยอ่ะมึงมันดึงเชิงเพื่ออะไรวะโอ้เราโคตรเบื่อเลยพวกเนี้ยเพื่อพี่ออกดีกว่านะครับอยู่เซิร์ฟนี่ไปก็เสียเวลาพี่บอกกับมันเป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนก็เห็นว่ามันจะตายแล้วมันก็วิ่งอ้อมอีกตอนนั้นกูใช้สกิลไม่โดนสักทีอ่ะมันเสียเวลาครับพี่ออกดีกว่านะครับเซิร์ฟนี้พี่หาคนอื่นดีกว่าเพื่อพี่เปลี่ยนเป็นผลหนวดดำดีกว่านะครับเพราะว่าผลน้ำแข็งมันใกล้อ่ะเอาง่ายเลยคือมันใกล้อ่ะครับผลน้ำแข็งอ่ะมันแบบมันช้าไม่สะใจพี่เลยอ่ะพี่เล่นไม่เป็นละเมื่อก่อนพี่เล่นโคตรคล่องเลยอ่ะตอนนี้พี่แบบพี่เล่นไม่เป็นละฝีมือพี่ตกไปหมดแล้วผลน้ำแข็งแล้วพี่มาเล่นผลหนวดดำดีกว่าโคตรก็เยอะเอาบ้างหนึ่งบ้างแต่พี่ก็เอาไอ้แก่เอาแม่งมันจะเซิร์งอย่างเดียวเลยไม่ทำสาระทุกดิบเลยเฮ้ยแม่งเล่นโพด้วยทุกวันนี้แม่งมีแต่เด็กกินเกณฑ์นะครับมีแต่เด็กพวกเล่นของโกงๆโอ้ยลุมไปครับลุมเพื่อ1-1ไม่สู้แล้วสิมึงขาดข้าวปุ่นหรือไรยังไงอยากให้กูด่าโอ้3เลยวะกูไปละ1-1พี่จะท้า1-1นะครับว่าเซิร์ฟที่จะมีพี่คน1-1กับพี่หรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาแล้วก็เจอเซิร์ฟอะไรไม่รู้อะครับที่แม่งแบบเล่นแต่ลุมอะพี่จะท้อไม่ลุมก็โปไม่โปก็เซิร์ฟปิงไม่ปิงกูก็แหลกมามีคน1-1กับเราละมาเถาะวะซานมาเถาะมาสิเอาเอาไอ้ไก่เอาพี่เล่นยูโรนะครับไม่รู้ว่าพี่จะสู้เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าฝีมือยูโรพี่ตกไป10ซาดปะแต่ก็แรงอยู่เอากูกดเล่นกูดิเอ้ามือลั่นมือพี่ลั่นไปเองโทษทีแล้วกันกูเคยเล่นโพไม่เล่นโพผิดเอาจริงละเล่นไม่ได้ละมันเล่นโพด้วยตายแล้วใครมาเสือกนี่เฮ้ยมึงต่อไปเลยมามึงไล่ต่อไปมาเลย
อยากตายนักไม่ใช่เหรออ้าวเล่นพอเอ้าไอ้สัตว์มันเอาสกุตตุแตกเลยหนีบังอาจเล่นโพเล่นโพไม่ว่าเออหัวกูแตกไม่พอโคตรแรงเอาลุมอีกเอา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 อะไรนี่เออเพื่อเอาแพ้แล้วก็แพ้ไปสิมึงไม่มีทางชนะกูหรอกคนอย่างมึงอ่ะเอ้าเล่นซุยๆด้วยแม่งและแม่งเอาใส่จังหวะตอนที่พี่เผลอไงเข้ามาตอดพี่อ่ะอาศัยจังหวะพี่เผลอครับไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เลยเอาคุณนึกว่ากูใช้ผลน้ำแข็งแล้วมันจะลุมอีกละเพื่ออะไรวะให้กูเจออีกละสัตว์คงเจอตลอดเลย12 M แล้วกูโดนลุมเหรอวะเป็นคำสาปหรือเปล่าไปครับถ้าโดนลุมพี่ก็ไปอย่างนี้นะครับไม่อยู่ครับบอกเลย1-1ดีๆไม่ชอบไงชอบลุมไอ้พวกนี่อ่ะก็ไม่ยอมเสียค่าหัวให้มึงหรอกรีเซ็ตลองไปดิลองไอ้โง่ไปไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอุตส่าห์รอดเนาะทางที่มันไม่ควรรอดแท้บายบายชิวอ่ะพอจะฆ่าได้ก็ฆ่าได้ชิวๆอ่ะพอจะตายก็ตายแบบชิวๆอ่ะพี่งงตัวเองไปหมดละสมเพชยิ้มยืนเรียงกันเป็นมึงจะคัดลอกมึงจะคัดทหารหรืออะไรกันนี่3 2 1เปิดก่อนได้เปรียบอ่ะครับนี่ไงเจ็บไปดิเจ็บกันหมดอ่ะพูดตรงๆเลยในเนี้ยเจ็บกันหมดอ่ะเจ็บกันหมดอ่ะแล้วก็ลุมกูป้าเกียนสุดๆนี่แหละเค้าเรียกว่าอุ๊ยๆๆมาอาจหลบได้หลบเฮ้ย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 มันใช่เหรอมันใช่เหรอบางอาจหลบเทพเจ้าสันคงบายบายจ้ะโอ้เป็นไก่นี่เองไอเวนี่กูว่าแล้วคนนี้ไก่หรือเปล่าเออไม่น่าไก่เฮ้ยช้าบอกแล้วสันคงตบหมดอ่ะไม่ว่าจะไก่ลูกเด็กเด็กแรงสันคงตบอ่ะลังแกเด็กนี่กูชอบจริงๆเลยมันอีกแล้วพี่ว่ามันไม่ค่อยมีใครเดือดเลยอ่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะวันที่3ไม่มีใครเดือดเลยอ่ะไม่มีใครตึงๆเลยอ่ะน้องๆคอมเมนต์บอกให้ละกันจะให้พี่ทำคลิปอะไรพี่ช่วงนี้คอนเทนต์กระตันแล้วอ่ะครับน่าจะจ้านั่งเล่นบล็อกฟุตในมือถือโง่ๆแบบเอาว่าสำหรับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กดแชร์ให้พี่อยากให้พี่ไปแคสเกมไหนเอา VC Fire คอนท่า Roblox GTA V ได้หมดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ